ภาพดีด้วยวิถีธรรมชาติกินแบบหยินหยางร้อนเย็นทวงสมดุลเพื่อให้ร่างกายสุขภาพดีทั้งภายนอกและภายในปรับสมดุลร่างกายได้ร่างกายจะแข็งแรงปล่อยวางได้ใจเป็นสุขปรับสมดุลปล่อยวางคือสุขทั้งภายนอกและภายในนั่นเองครับดังที่กล่าวมาแล้วว่าคนเรานั้นถ้าเจ้าเรือนคือท่าที่เป็นใหญ่หรือมีมากเกินกว่าท่าอื่นถือว่าร่างกายไม่สมดุลคือร้อนหรือเย็นมากเกินไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานหากคิดว่าเป็นประโยชน์โปรดกดถูกใจหรือกดติดตามจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับร่างกายที่สบายก็จะมีธาตุร้อนและเย็นที่สมดุลในร่างกายนั่นเองครับสมดุลในที่นี้หมายถึงไม่ร้อนหรือเย็นเกินไปนั่นเองครับคือมีหยินหยางที่สมดุลถ้าปรับสมดุลได้ร่างกายก็จะไม่อ้วนหรือผอมจนเกินไปในช่วงเวลาสั้นๆนี้ในตอนท้ายคลิปเราจะเกริ่นเรื่องของการมีสุขภาพภายในคือใจที่สบายไปด้วยครับเพราะร่างกายดีมีความสุขก็ต้องดีทั้งภายนอกและภายในควบคู่กันไปด้วยครับที่กล่าวไปแล้วในคลิปก่อนว่าธาตุทั้ง4ในร่างกายของคนเรานั้นไม่เหมือนกันเพราะจะแตกต่างกันไปด้วยตามสภาพของเพศวัยสภาพแวดล้อมกรรมพันธุ์หรือกิจกรรมในแต่ละวันหรือแตกต่างกันที่การประกอบอาชีพด้วยครับยกตัวอย่างเช่นโลกได้แบ่งสภาพภูมิศาสตร์เป็นเขตร้อนและเย็นเขตร้อนมีแสงแดดมากอุณหภูมิค่อนข้างร้อนผิวหนังของมนุษย์เลยต้องมีเม็ดสีเพื่อป้องกันรังสี UVจากแสงอาทิตย์ที่มีมากกว่าเขตหนาวเย็นนั่นเองครับแต่ในขณะเดียวกันมนุษย์ในเขตที่หนาวเย็นมีแสงแดดน้อยตามสภาพการโคจรของดวงอาทิตย์ก็จะต้องมีร่างกายที่สูงใหญ่เพื่อที่จะใช้พลังงานความร้อนในร่างกายต่อสู้กับความหนาวเย็นจึงต้องกินอาหารที่ร้อนหรือมีไขมันสูงนั่นเองครับในขณะเดียวกันมนุษย์ที่อยู่ในเขตร้อนก็ต้องมีเม็ดสีผิวเพื่อป้องกันแสงจากดวงอาทิตย์ที่ร้อนแรงและไม่จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายที่สูงใหญ่เพื่อเก็บพลังงานความร้อนไว้เลยมีร่างกายที่คล่องแคล่วว่องไวไม่ใหญ่โตเพราะฉะนั้นร่างกายของมนุษย์โซนร้อนและเย็นจึงมีลักษณะที่แตกต่างกันตามสภาพภูมิศาสตร์นั่นเองครับเพราะสภาพภูมิศาสตร์ที่ร้อนและเย็นเลยมีความแตกต่างกันให้เข้าใจตามนี้นะครับธาตุไฟหรืออาหารที่ร้อนจึงเป็นอาหารประเภทไขมันคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งและน้ำตาลชีสและเนยต่างๆซึ่งเป็นอาหารที่มาจากโซนยุโรปที่หนาวเย็นเพื่อใช้พลังงานในการต่อสู้กับสภาพอากาศที่หนาวเย็นถ้ามีมากเกินไปในร่างกายก็จะเกิดไขมันสะสมจะทำให้อ้วนไขมันในเส้นเลือดสูง
และไขมันเหล่านี้ยังไปซอกอวัยวะต่างๆภายในร่างกายอีกด้วยครับดังนั้นถ้ามนุษย์เราในแต่ละวันใช้พลังงานในการดำเนินชีวิตแค่ไหนก็ต้องมีหลักโภชนาการที่เหมาะสมด้วยครับเพื่อปรับสมดุลของธาตุร้อนให้พอดีก็จะมีสุขภาพที่ดีไปด้วยครับคนที่มีธาตุไฟเป็นเจ้าเรือนคืออย่างจะประกนที่เร่าร้อนในอารมณ์ความดันในโลหิตสูงเป็นคนก้าวร้าวรุนแรงวุ่นวายโกลาหลและในจินตนาการของศิลปินโบราณเลยเปรียบให้เป็นพลังงานที่น่ากลัวเช่นเป็นยักษ์เป็นมารหรือปีศาจหรือเป็นสัตว์ร้ายในตำนานคนที่มีธาตุไฟเป็นเจ้าเรือนเลยเป็นคนที่เจ้าอารมณ์โมโหง่ายหัวใจเต้นเร็วเร่าร้อนวู่วามในบางตำราคำว่าเร่าร้อนในอารมณ์นี่คือคนที่มักมากในการอารมณ์ด้วยครับอาจารย์สายปฏิบัติกรรมฐานเลยมีตำรารบความเร่าร้อนในกามาตัวอย่างเช่นน้ำต้มมะปิ่นหรือผักบางชนิดนำมาเป็นน้ำปานะเพื่อลดกำหนัดนั่นเองครับนอกจากนั้นคนที่มีธาตุไฟจะเป็นเจ้าเรือนคือมีอาการร้อนในมากจะแสดงอาการไม่สบายเบื้องต้นที่สังเกตง่ายๆก็คือจะเจ็บป่วยที่ลำคอคันหรือเจ็บคอไอหรือมีแผลในปากเช่นเป็นเริมหรือมีกลิ่นปากเหม็นเป็นต้นครับส่วนธาตุเย็นคือหยินคือความเย็นเป็นธาตุน้ำอาหารที่เป็นธาตุเย็นและมีมากในเขตร้อนเพื่อทำให้ร่างกายปรับตัวได้ดีในสภาพที่ร้อนด้วยอิทธิพลของแสงอาทิตย์ที่มีมากส่วนมากจะอยู่ในผักผลไม้เช่นกล้วยส้มสาลี่แตงกวาแตงโมสับปะรดองุ่นมะละกอเป็นต้นครับส่วนผักที่เป็นผักพื้นบ้านที่เป็นไฟเบอร์หรือเป็นกาบใยอาหารสูงเพื่อประโยชน์ในการชำระขัดถูให้ไขมันในระบบลำไส้ออกมาได้ดีเป็นอาหารที่ไม่ให้พลังงานสูงแต่ก็มีคุณค่าของโภชนาการครบถ้วนจะสังเกตได้ว่ากลุ่มคนที่บริโภคมังสวิรัติก็สามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีได้นั่นเองครับธาตุเย็นหรืออาหารที่มีรสเย็นคนที่มีธาตุเย็นเป็นเจ้าเรือนในสมัยนี้ค่อนข้างที่จะมีน้อยเพราะคนส่วนใหญ่ในสังคมจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีร่างกายอวบอ้วนเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นคนในสมัยนี้ที่ขาดสารอาหารค่อนข้างจะมีน้อยหยินเป็นธาตุเย็นในร่างกายหากมีหยินมากจะมีอาการหน้าซีดเวียนศีรษะตาลายร่างกายอ่อนแอความดันโลหิตต่ำชีพจรเต้นช้าสรุปแล้วการปรับสมดุลเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงจึงจำเป็นต้องใช้หลักร้อนและเย็นมาถ่วงดุลกันเพื่อให้ร่างกายที่เป็นปกติสุขแต่ในขณะเดียวกันร่างกายที่ดีควรมีอารมณ์คือมีความสุขภายในที่ดีด้วยครับคือรู้จักสมาธิง่ายๆทำใจให้เข้าใจสัจธรรม
และปล่อยวางได้นั่นเองครับปรับสมดุลภายในได้ร่างกายจะแข็งแรงปล่อยวางได้ใจเป็นสุขปรับสมดุลปล่อยวางคือสุขทั้งภายนอกและภายในนั่นเองครับปรับสมดุลปล่อยวางคือสุขทั้งภายนอกและภายในนั่นเอง